ลสีเงินเนี่ยเขียนบทความนี้ฮะอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะในที่สุดผมก็ค้นพบจนได้ว่าอะไรคือปัญหาของชาติไม่ใช่เงินเฟ้อรถติดน้ำมันแพงข้าวแกงขึ้นราคาหมาขับเฮาส์หรอกหวยครับหวยเนี่ยคุณเปลวสีเงินเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาแบบนี้หวยหรือสลากินแบ่งรัฐบาลนั่นต่างหากคือปัญหาของชาติที่แท้ทรูชนชาวหวยร้องทุกข์ถึงเทวดาให้ช่วยแก้ปัญหาขายเกินราคามาแรมชาติไม่ใช่แรมปีนะฮะแรมชาติแต่รัฐบาลไหนๆมาก็แก้ไม่ได้นอกจากแก้ไม่ได้แล้วยังฉวยโอกาสอ้างดีมานด์ซัพพลายพิมพ์สลากเพิ่มเข้าไปอีกตอนนี้ประชากรไทย65ล้านคนแต่พิมพ์สลากขายงวดละ100ล้านฉบับเป็นสินค้าชนิดเดียวในโลกที่ยิ่งเพิ่มยิ่งแพงจนทุกคนบอกว่าต่อให้เป็นเทวดาเหาะลงมาด้วยก็แก้หวยขายเกินราคาไม่ได้สรุปทุกคนเชื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่คุมกลไกตลาดหวยเกินราคาฤทธิ์เดชเหนือกว่าเทวดาและระบบรัฐนั่นคือก่อนหน้านี้นะแก้ไม่ได้กันทีมีปัญหาแบบนี้มาทุกยุคทุกยุคแต่มาวันนี้เปลวสีเงินบอกว่ารัฐบาลใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งหนามยอกเอาหนามบ่งกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ด้วยการเอาสลากกว่า5ล้านใบเอามาขาย80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แป๊บเดียวเกลี้ยงถ้าดูตามโจทย์คนต้องเฮว่าหนามรัฐบาลตำสกัดหนามเจ้าพ่อเจ้าแม่ถูกทางแล้วนี่หนามยอกกับหนามบ่งหนามแรกคือหนามเจ้าพ่อเจ้าแม่หวยจิ้มเข้ามาก็คือหวยเกินราคาผ่านไปหลายรัฐบาลแก้ไม่ได้สักทียิ่งบ่งยิ่งเจ็บยิ่งบ่งเลือดยิ่งออกแล้วก็หักคาอีกทีนี้เป็นหนองอีกนะแต่มาถึงรัฐบาลปัจจุบันหนามยอกเอาหนามบ่งเอาหนามเนี่ยมาบ่งเพื่อถอนหนามนี่ออกมาเริ่มต้นที่5ล้านฉบับก่อนแป๊บเดียวขายหมดเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าถ้าดูตามโจทย์นี่คนต้องเฮว่าหนามรัฐบาลตำสกัดหนามเจ้าพ่อเจ้าแม่ถูกทางแล้วแม้มีขาย80บาทแค่5ล้านใบอีกตั้งเกือบ100ล้านใบยังอยู่ใต้กลไกเจ้าพ่อก็ตามเพราะอย่างน้อยเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ซื้อเลือกซื้อได้ในราคา80แต่ผลของการที่รัฐบาลทำให้ถูกเกิดปรากฏการณ์จักรวาลนฤมิตในโลกข่าวสารที่สยิมกุยขึ้นคุณเปลวก็เลยโค้ดมาอ่านนะโค้ดมาอ่านให้ขำๆก็คือไปเอาข่าวจากสำนักข่าวต่างๆเช่นในไทยรัฐออนไลน์บอกว่าลองโอ้ยหวยนี่นะราคาอัพขึ้นเลยหลังจากขายในเป๋าตังค์หมด120 130บาทต่อใบนะในขณะเดียวกันเรื่องราวเดียวกันนี้ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยรายงานข่าวบอกว่าผู้ค้าสลากเชียงใหม่ครวญสลากดิจิตอลทำแผงหวยเงียบสนิทยอดขายดิ่งเหวฮะนี่แล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่านี่เป็นงวดแรกที่กองสลากทำแบบนี้ปรากฏว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มมาขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่ไม่กี่วันคือข่าวเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่สื่อบางสำนักคนละมุมกันในไทยรัฐออนไลน์ที่โค้ดมาคือเหมือนกับว่าไอ้หวยเนี่ยดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกราคาพุ่งต่อแต่ในมุมของผู้จัดการออนไลน์เขาเน้นคือผู้บริโภคแฮปปี้แล้วผู้ขายได้รับผลกระทบเพราะคุณขายเกินราคาเรื่องราวเดียวกันแต่ปมในการนำเสนอที่ขับเน้นขึ้นมาเนี่ยต่างกันนะหนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่นิวส์ได้มีการรายงานทีนี้เชียงใหม่นิวส์นะรายงานก็คือยินดีกับคนไทยที่ได้ซื้อหวยถูกส่วนแม่ค้าแม่ขายยอมรับว่ายากที่จะขาย80เพราะบางคนไปรับมาต่อใบเนี่ยราคาสูงกว่า80แล้วแต่อย่างไรก็ตามแม่ค้าเนี่ยบอกว่าร้านขายหวยออนไซต์เนี่ยนะยังเชื่อว่าจะยังพออยู่ได้สำหรับคนที่ไม่สามารถซื้อผ่านระบบเป๋าตังค์ได้ระบบออนไซต์ก็คือตามแผงเนี่ยก็ขายกลุ่มนี้นอกจากนี้ในอนาคตล่ะถ้าเข้ามาแทน 100% คือ100ล้านใบเข้าระบบ
ดิจิทัลหมดนะถ้าแบบนี้ก็ต้องเลิกอาชีพหรือไม่ก็ถ้าคนเข้าถึงต่อตังหมดคนก็ไปซื้อของถูกอยู่แล้วแม่ค้าก็ต้องเลิกอาชีพไปอันนี้ข่าวโคราชข่าวเชียงใหม่ส่วนข่าวโคราชคุณเปลวโค้ดมาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยเปิดเผยว่าก็ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าของเขาในเป๋าตังเนี่ยขาย80บาทของเราเนี่ยมันแพงกว่านั้นยอมรับนะบางคนก็บอกว่าชะลอไม่ขายงวดนี้ไปก่อนนะอยากให้รัฐบาลจัดสรรโควต้าให้กับคนเดินเร่ขายลอตเตอรี่เขาจะได้ราคาที่ตามที่กำหนดเอาไว้ก็คือมีส่วนต่าง70กว่าบาทแล้วเอาไปขาย80ส่วนต่างประมาณ 7-8 บาทก็ยังพอมีกำไรกำไรอยู่บ้างก็จะขาย80บาทได้จริงๆแต่เขาต้องได้โควต้านี้ก่อนไม่ต้องไปซื้อต่อจากญี่ปุ่นซื้อมา91ถึง93บาทแล้วมาต้องมาขาย100บาทถ้าจะให้ขาย80เขาต้องซื้อมาราคาต่ำกว่า80เขาบอกว่าเขาอยากจะเข้าถึงโควต้าตรงนี้แต่เข้าไม่ถึงอันนี้คือในมุมข่าวของโคราชทั้งหมดคุณเปลวประมวลมาแล้วก็ทิ้งท้ายนะฮะว่าสำนักหนึ่งบอกแอปเป๋าตังทำให้หวยราคาทำให้หวยขายเกลี้ยงแผงขายหวยฉวยโอกาสอัพราคาขึ้นนะอีกสำนักหนึ่งบอกว่าเป๋าตังเนี่ยหวยทำให้หวยแผงหวยเงียบสนิทยอดขายดิ่งนะแต่ยังไงก็ตามแต่คุณเปลวฟันธงว่าแอปเป๋าตังขายหวย80ทำให้เกิดปฏิบัติการเจ้าพ่อเจ้าแม่จับพ่อค้าผู้ค้ารายย่อยเป็นตัวประกันเริ่มแล้วความหมายก็คือจะพูดคนที่ได้ผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังจากการที่เอาหวยที่ได้โควต้าจากรัฐเนี่ยเอามาขายต่อให้พ่อค้ารายย่อยราคาเกิน80อ่ะคนเหล่านั้นไม่กล้าออกหน้าเองแต่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ทุกยากเนี่ยก็จะต้องโอดครวญออกมาก็จะเป็นแรงกดดันนะว่าเนี่ยไอ้หวยผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหานี้อยู่นะมันแก้ไม่ได้หรอกคุณเปลวเนี่ยเลยทิ้งท้ายไปเอาความเห็นของอาจารย์กิติทัศน์มาว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วทราบแบบนี้นะตอนนี้ต้องประกาศเร่งด่วนเลยคือเพิ่มจำนวนขายสลากดิจิตอลเพิ่มขึ้นเลยจาก5ล้านใบเอาให้มากกว่านั้นเลยนะเนี่ยเปลวสีเงินคนปลายซอยพูดง่ายๆคือสนับสนุนให้มีการขายหวย80บาทผ่านแอปเป๋าตังมากขึ้นเพราะหลักการคือมันต้องไม่เกิน80บาทแล้วช่องทางไหนมันทำได้ต้องเอาช่องทางนั้นนะอันนี้ก็คือเรื่องหวย80บาทผ่านแอปเป๋าตังศึกหวยแอปเป๋าตังเนี่ยเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้นะฮะโอ้นี่มาครบทั้งสุรานะกัญชาแล้วก็หวยนะเดี๋ยวพักก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาดูประเด็นการเมืองเรื่องของหวยที่คุณทักษิณพูดแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาขย่มต่อว่าทำเหมือนเพื่อไทยยุคโน้นสิทำเหมือนคุณทักษิณทำสิอันนี้สื่อนี่พาดหัวว่าชี้ช่องให้ติดคุกนะสื่อบอกลืมไปแล้วเหรอว่าคนหนีคุกจากคดีนั้นอยู่นะรวมไปถึงประเด็นการเมืองว่าโมเดลการเมืองอยากจะให้พลเอกประวิตรเนี่ยนะลดเบื้องหน้าชูบิ๊กตู่ขึ้นชัดๆโมเดลนี้ทำไมในไทยโพสต์ถึงบอกว่าคิดได้แต่ทำยากเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า